สัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่เมืองฮิโรชิมาเราจะพาไปเก็บและชิมแอปเปิ้ลฟูจิหวานๆจากต้นที่สวนฮิราตะฟาร์มเดินทางกันต่อไปไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์อีซุโมะไทชะศาลเจ้าเก่าแก่และสำคัญมากของประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมติดตามรายการไดซุกิซามูไรเจแปนได้วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางช่อง Bright TV